ก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีความพยายามครับก็อยากเราก็คือเรามาฝึกก็คือฝึกลูกเทนนิสนะครับโชว์สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการงัดบอลมาเซโลการเดาะนะครับก็สิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกนะครับก็คือการเดาะลูกเทนนิสนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะครับเหมือนกันกับเทคนิคก็คือฟุตบอลนะครับสิ่งแรกที่จะต้องฝึกก็คือการเดาะบอลครับเดาะบอลให้นิ่งนะครับซ้ายขวาครับมันก็มีวิธีการฝึกแนวทางเดียวกับก็คือการฝึกฟุตบอลนะครับโยนตกแล้วก็เดาะซ้ายครับผมแล้วก็จับโดนโยนตกพื้นแล้วก็สลับเป็นซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือหัดควงนะครับถ้ามีเรื่องอะไรเดือดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะให้หลายคนดูนะครับว่าผมควงลูกเทนนิสก็คือหลายรอบติดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดให้นะครับให้ดูนะครับพอยาวๆนะครับคลิปนี้ก็คือเนี่ยครับโชว์ทักษะการเดาะง่ายๆนะครับเดาะซ้ายเดาะขวานะครับก็ถามว่าก็คือใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าผมจะเดาะได้นิ่งและเสถียรนะครับก็เป็นเดือนนะครับก็ไม่ต่างจากลูกฟุตบอลนะครับกว่าจะเดาะได้นะครับนี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาก็รองเท้ามันก็มีผลนะครับรองเท้ามันมีผลรองเท้าก็ถ้าเป็นรองเท้าที่ว่าซอฟๆอ่ะรองเท้าเช่นก็คือรองเท้าหนังกลับรองเท้าที่เขาใส่เที่ยวอ่ะหนังกลับก็คือพวกเนี่ยกระผ้ากำมะหยี่ที่ผมใส่เนี่ยครับพูม่านะครับพวกนี้มันจะเดาะหรือว่าเป็นรองเท้าก็คือหนังจิงโจ้นะครับถ้าเป็นรองเท้าหนังจิงโจ้มันจะมีความนุ่มมากกว่านะครับความนุ่มมากกว่าที่เป็นผ้านะครับเนี่ยครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นหนังกลับแล้วก็เป็นพวกหนังจิงโจ้ก็คือต้องบอกว่าลูกเทนนิสนะครับกฎฟิสิกส์นะครับลูกเทนนิสมันก็คือเป็นยานะครับมันเด้งเด้งกระเด้งกระดอนครับถ้ามันเจอวัตถุที่ว่าแบบแข็งแข็งเหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้คอนโทรลยากนะผมสัมผัสปุ๊บมันก็กระเด้งกระดองก็คือเดาะลูกเทนนิสก็เหมาะสำหรับคนที่ว่าใส่รองเท้าพวกหนังกลับเป็นผ้ากำมะหยี่พวกเนี้ยครับพวกรองเท้าสตรีทฟุตบอลเนี่ยครับรองเท้าใส่เที่ยวทั่วไปครับที่เป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็รองเท้าที่เป็นหนังครับแต่ว่าเป็นหนังจิงโจ้นะครับพวกนี้ก็คือมันจะนุ่มมันจะซอฟเมื่อโดนลูกเทนนิสขึ้นมาปุ๊บมันก็คือมันคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับไม่เหมือนกระเด้งกระดอนผมเคยใช้ก็คอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตก็คือเป็นผ้านะครับผ้าแข็งๆนะครับก็คือเคยใช้คอนเวิร์ตเดาะนะครับก็เดาะได้มันคอนโทรลได้ถ้าผิดเหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บก็กระเด้งกระดอนนี่ก็คือฝึกกับงัดกับด้วยส้นเท้าครับแบบเพียวๆนะครับงัดให้ดูนะครับก็กว่าจะทำได้ก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานก็คือมีพื้นฐานการก็คือฝึกกับลูกบอลให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะทำก็คือกับลูกเทนนิสนะครับก็เห็นมาเซโลทำแล้วมันเท่ดีนะครับก็ผมก็ได้ทำก็คือ5ฟิกอัพกับลูกเทนนิสไปแล้วนะครับก็โพสต์ล่าสุดของราฟาเอลนาดาลนี่ครับนี่ก็คือท่าโรนัลโญฟิกอัพนะครับก็กว่าจะทำได้ก็ยากพอสมควรนะครับแต่เมื่อฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทำได้เองอ๋อก็คือเทคนิคเดียวกับลูกฟุตบอลนะเทคนิคเดียวกันแหละครับอีกข้างนึงก็คือปาดอีกข้างนึงก็คือยกเมื่อลูกเพราะว่ามันมากระทบกันมันก็ขึ้นตามกฎฟิสิกส์ตามก็คือกฎแรงน้ำถ่วงมันนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับก็ต้องฝึกนะครับกว่าจะได้นะครับโอ้ฝึกเยอะพอสมควรนะครับเพราะกล้ามเนื้อมันจดจำได้นะครับมัสเซิลเมมโมรีมันจดจำได้มันก็เริ่มจะง่ายนี่ก็คือ3เวอร์ชันนะครับการงัดก็คือลูกเทนนิสนะครับท่าฮิลฟิกนะครับผมก็เคยโพสต์มาแล้วครับก็เลยเอามาโพสต์ให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบนะครับนี่ก็คือลูกตะก้อนะครับฮิลฟิกนะครับฝังส้นเท้าขึ้นไปปุ๊บเหมือนกันหมดครับก็ลูกตะก้อมันมาชนที่ส้นมันก็ขึ้นอัตโนมัติก็นี่ก็คือลูกบอล นะครับนี่ครับลูกเทนนิสมันก็จะยากกว่าระดับนึงครับอีกเลเวลนึงแต่ถ้าทำได้มันเท่ดีครับลูกเทนนิสเดี๋ยวลูกเทนนิสได้ก็ดูว่ามันก็คือมันอัพไปอีกเลเวลนึงครับรอเองครับก็ลองไปฝึกเดี๋ยวลูกเทนนิสดูนะครับ